สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าเรียบร้อยครับจบข่าวนะครับไบรตันคอนเฟิร์มแล้วว่าประกาศแต่งตั้งเดเซบี้ครับเป็นกุนซือคนใหม่เซ็นสัญญายาว4ปีนะครับสโมสรไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนครับยืนยันแต่งตั้งโรเบโตเดเซบี้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แจนที่แกรมพอตเตอร์ที่ย้ายไปคุมเชลซีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเดเซบี้เนี่ยเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของไบรตันมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยและพวกเขาก็ไม่ได้พูดคุยกับโค้ชคนอื่นเลยต้องบอกว่ากุนซือวัย43ปีอย่างเดเซบี้เนี่ยได้ทำการพูดคุยกับโทนี่บรูมครับเจ้าของไบรตันรวมไปถึงพอลบาร์เบอร์ครับ CEO แล้วก็เดวิสเวียร์ครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงรับคุมทีมด้วยสัญญาระยะเวลายาวเลยนะครับ4ปีนะฮะที่ผ่านมาครับเดเซบี้เนี่ยแยกทางกับชักตาโดเนตหลังลีกยูเครนถูกระงับไปเพราะสงครามรัสเซียบุกรุกยูเครนเขานะฮะโดยเวลา14เดือนกับชักตาโดเนตเนี่ยเขาพาทีมชนะดินาโมเคียฟกับในศึกซุปเปอร์คัพเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนและเป็นจ่าฝูงของบอลลีกซีซั่น 2021-2022 ก่อนจะถูกยกเลิกไปเพราะสงครามแล้วก่อนหน้านั้นครับเดเซบี้เนี่ยก็มีผลงานยอดเยี่ยมกับซาซูโลเหมือนกันในอิตาลีนะครับหลังพาทีมจบอันดับ8ในซีเรียอาได้2ฤดูกาลติดและพลาดกับเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเพียงเพราะจำนวนประตูได้เสียน้อยกว่าโรม่าแค่นั้นเองเดเซบี้เนี่ยสร้างชื่อให้กับตัวเองด้วยสไตล์ฟุตบอลที่เน้นเกมรุกแล้วก็การครองบอลนะครับผนวกกับสถิติที่เขาเนี่ยทำให้หลายๆทีมดีขึ้นทำให้คนใหญ่คนโตของไบรตันเนี่ยหันมาสนใจเขาอีกรอบหนึ่งแล้วเนื่องจากพระราชพิธีบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ไบรตันจะยังไม่เปิดตัวกุนซือคนใหม่ต่อหน้าสื่อจนกว่าจะถึงช่วงบ่ายของวันอังคารนะครับส่วนเกมถัดไปของไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนครับจะทำศึกหนักนะครับโอ้โหจะไปเยือนแอนฟิลด์ครับเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับสุดจัดประหลาดบอกไปเลยสำหรับเดเซบี้ครับจะประเดิมเจอกับลิเวอร์พูลเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องมาตามดูกันหน่อยส่วนตอนนี้ทางไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนก็แต่งตั้งเขาเป็นกุนซือคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยครับโรเบโตเดเซบี้มาอยู่ที่พิมพ์เลี้ยงกลิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามดูกันต่อไปให้กำลังใจเขาด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ